สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่กู้ฮาก้อนะครับบ้านอุ้มเอี่ยมตำบลศรีลานอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเป็นที่จุดพักรถครึ่งทางของเส้นทางแม่สอดอุ้มผางนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับกู้ฮาก้อมีอะไรกันบ้างช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปอุ้มผางไหมครับช่วงก่อนไม่ค่อยมีค่ะแต่ช่วงที่ว่าเบาลงเนี่ยก็ขึ้นมาบ้างแล้วค่ะช่วงวันหยุดนะเขาก็มาแวะร้านมาอะไรนะฮะที่ร้านมีอะไรไหมฮะมีหลายอย่างนะคะมีก็มีกินกระเพรากาแฟสดแล้วก็ไข่ลวกที่ได้นำไปติดไข่ลวกเลยนะไข่ลวกนะแล้วก็ยังจะมีของแห้งของอะไรอีกนะมีของฝากแล้วก็มีพวกหมวกพวกข้าวคอมีถุงเท้าถุงมือเปิดแต่ยังใช้ได้อยู่นะคะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันตั้งใจเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยประมาณ6โมงเช้าพร้อมขายค่ะแล้วก็ปิดประมาณ2ทุ่มสองทุ่มแวะได้เข้าห้องน้ำก็มีห้องน้ำนี่ไปได้ตลอดค่ะเพราะว่าไม่ได้เปิดห้องน้ำอ่ะเจอร้านค้าจะปิดประมาณ